ก็สวัสดีครับผมเกตติฟีไซวันนี้จะมารีวิวทางลัดไปบิ๊กซีแบบริมคลองแสนแสบนะคะจะเดินจากไหนครับผมเดินจากซอย39แยก1นะครับแล้วจะไปยังไงครับบอกเพื่อนๆหน่อยครับจะไปทางลัดบิ๊กซีทางนี้เลยนะครับริมคลองเลยนะครับพาเพื่อนไปเลยนะครับเข้าฝั่งไปตรงนู้นก็มาตรงนี้ก็ได้นะครับไปลงตรงนู้นแล้วมาตรงนี้แล้วก็ไปบิ๊กซีแต่บิ๊กซีอยู่ฝั่งนึงต้องข้ามเรือโป๊กไปนะครับข้ามจากนี่ไปถึงนู่นนะครับเขาเรียกว่าโป๊ข้ามฟากใช่ไหมครับใช่ครับก็มีค่าบริการไหมครับมีครับ1บาทนะครับถูกมากมากเลยนะครับขอไปตรงนี้ก็ได้นะครับตอนนี้เกสอยู่คลองอะไรครับอ๋อที่ว่าคลองแสนแสบที่ว่าเกสถ่ายบ่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับอยู่ตรงระหว่างท่าเรือโอ16หรือ26หรือท่าเรือวัชรีลาแล้วก็อยู่ตรงท่าเรือโอ15หรือ25ก็คือท่าเรือตรงนั้นครับท่าเรือโอ้ยไปเลยก้าวนะครับตรงที่4นะครับแล้วถ้าเดินไปตรงไปนี่เป็นไรครับถ้าเดินตรงไปก็จะเป็นปากซอย39นะครับแล้วก็เป็นถนนรามคำแหงใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้แมวนอนอยู่ตู้ไฟฟ้านะครับครับโอเคครับเราจะไปทางนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นสะพานที่ข้ามนะครับอันนี้โลดใต้สะพานนะครับตรงนี้รถใต้สะพานนะครับตรงนี้ครับมอไซค์ไปทางโน้นก็มีทางนี้ก็มีครับถ้าไปทางโน้นคืออะไรครับไปทางโน้นก็คือไปท่าเรือโอซูโกะนะครับหรือซอยรามคำแหง43ถ้าไปทางนี้นะครับไปท่าเรือโอซูโกะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ซอยรามคำแหง37ครับพอเดินไปไหน37ครับนี่ครับตรงนี้ก็เรียกว่า37/1นะครับใช่ครับแล้วพอเดินไปอีกนิดนึงก็จะกลายเป็นซอย37นะครับแล้วก็อ๋อนี่ไงซอย37/1ครับใช่ครับแล้วก็แต่ออกนอกคลองไม่ได้นะครับเพราะกั้นไว้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นซอย35นะครับแล้วก็เป็นซอย33แล้วก็31ไม่มีนะครับเป็น29เลยนะครับอ๋อวันนี้เกสจะไปบิ๊กซีบอกเพื่อนๆว่าเวลาไปทางบิ๊กซีไปทางลัดได้ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้แบบเท่นะครับทางเดินเลียบคลองมอไซค์ก็ได้นะสกูตเตอร์ก็ได้นะครับตอนนี้เป็นเวลาน่าจะประมาณ5โมงครึ่งนะครับ17:30นะครับใช่ครับช่วงเย็นมอไซค์เยอะนะครับอุ้ยสกูตเตอร์ครับเอาพีเตอร์ก็มาครับดูสิครับกล้องถ่ายหน่อยครับลองดูว่าท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับดูสิครับยอดไปเลยครับมีเสียงแฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับเอ๊ะพอถึงจอนันเย็นลำไม้เรือไม่ค่อยมีแล้วครับวันนี้ครับก็เป็นวันเสาร์นะครับแต่ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์แบบจอนันเย็นเรือจะเยอะเลยนะครับอ๋อวันเสาร์อาทิตย์เรือจะน้อยนะครับใช่ครับคนไม่ทำงานนะครับส่วนนี้เป็นกฐินนะครับไม่ใช่มายาลาบนะมันไม่หุบเอามาเลยครับบอกเพื่อนๆนะครับนี่ซอยอะไรครับเข้าไปตรงนี้ครับนี่ซอยลำ35นะครับเข้าตรงไหนครับเข้าตรงนี้นะครับเ
ที่ผมเคยเข้าไปแล้วหมาเห่าเกือบตายเลยนะครับโรงแรมนี้เป็นอ๋อโรงแรมเดอะไดนาซี่นะครับไปอันนั้นได้ด้วยครับเมเจอร์ครับเมเจอร์ฮอลลีวูดใช่ไหมครับแต่ช่วงนี้ช่วงโควิดก็เลยเปิดไม่ได้ครับแต่ที่เกดบอกว่าเดินทางโน้นไปยังไงครับก็คือตรงโน้นจะเห็นท่านผู้ชมจะเห็นโบกข้ามฟากนะครับถ้าถ่ายจากสะพานโน้นถ้าเดินมาตรงนี้ก็ต้องบิ๊กซีอยู่ตรงโน้นก็ต้องข้ามฟากนะครับอ๋อต้องข้ามฟากต้องเสียค่าบริการกี่บาทนะครับ1บาทนะครับถูกๆครับเอ๊ะตอนนี้เราถึงท่าเรือแล้วล่ะครับท่าเรือ O15 หรือ E15 หรือท่าเรือ Big C นะครับหรือว่าท่าเรือ29นะครับซอยราม29ไม่ใช่ครับซอยราม29นะครับแต่ตำแหน่งของท่าเรือเลยก็จะตรงกับซอยอะไรครับเล็กๆตรงนี้ครับซอย29ซอยรามคำแหง29นะครับแต่ก่อน29เป็นอะไรครับเล็กๆตรงนี้ครับที่คนขายของตัวนี้ครับเป็นซอยพิเศษหรือว่าซอยผีนะครับซอยรามคำแหงเท่าไหร่ครับจำได้ไหม31แบบซ่อนแบบลึกลับแบบมิติโลกมาจากดาวคานนะครับอ๋อนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าซอยราม33นะครับดูสิครับดูที่มาสิครับเห็นดาวคานด้วยนะครับดูสิครับชมพูชมพูครับอ๋อเลี้ยวซ้ายเป็นซอย33เลี้ยวขวาเป็นซอย31นะครับแต่ปากซอยไม่มีซอยแล้วนะครับ31ครับตอนนี้เรือเบอร์96กำลังจะมาจอดท่าเรือซอยราม29นะครับจอดมาดูจอดดีครับไหนพี่ว่าโป๊ะข้ามฟากตรงไหนครับอธิบายเพื่อนฟังครับถ้าสมมติท่านผู้ชมอยู่ตรงโน้นพี่ซีอยู่ตรงโน้นก็ต้องนั่งโป๊ะข้ามฟากแบบนี้แล้วก็มีสายแล้วให้เขาปั่นจักรยานต้องจ่ายอ๋อมันไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเหรอครับใช่ครับถ้าสมมติว่าไม่ใช้เชือกไม่ใช้อะไรเลยมันก็จะลอยหนีไปที่อื่นโอ้และเรือเวลาวิ่งมาจะไม่ชนกันเหรอครับไม่ชนเขาชะลอครับคนปั่นทางโน้นนะครับไหนตรงไหนมันหมุนครับหมุนตรงไหนครับโอ้ลอกหมุนนะครับอ๋อลงง่ายขึ้นง่ายนะครับตรงไหนตอนนี้ซอยไหนแล้วครับซอยไหนแล้วครับซอยรามคำแหง29นะครับร้านแรกก็คือร้าน10บาทนะครับ20บาทนะครับ10บาทไม่มีแล้วนะครับแต่ก่อน10บาทนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น20บาทแพงกว่าเดิมนะครับแล้วต่อไปเป็น Family Mart นะครับครับทุกแห่ง7นะครับอ๋ออยู่ท้ายซอยราม29ก็มี Family Mart ด้วยนะครับแต่ถ้าใครแบบว่าไม่รู้จักทางนี้ก็จะมาทางนู้นนะครับพอมาทางถนนใหญ่นะครับใช่ครับแต่ตอนนี้เรามาทางลัดนะครับเคสตี้ครับทางลัดเข้าตรงนี้ได้ไหมได้ได้เหมือนกันนะครับแต่เราอยากให้ดูตรงนู้นนะครับให้ดูบรรยากาศซอยรางแห่ง29ว่าคนเยอะไหมครับแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะไปหอพักสุวรรณยานครับอ๋อทางลัดจะเป็นอยู่ในช่วงใกล้ๆตรงหอพักสุวรรณยานะครับหอพักชายนะครับแล้วก็พิเศษแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูจริงๆว่ามันเป็นทางลัดจริงๆก็คือจะพาไปดูบิ๊กซีเลยครับเนี่ยครับเห็นเขาทำลูกสองตรงนี้บิ๊กซีนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เลยครับบิ๊กซีก็เรียกว่าซอยรามคำแหงแยกเท่าไหร่ครับนี่ครับนี่ครับเกตครับซอยรามคำแหงแยก5นะครับโอ้วันนี้หวยออกนะครับถูกเยอะเลยนะครับครับบิ๊กซีสาขาอะไรครับบิ๊กซีสาขารามคำแหงครับโออยู่ที่เดียวกันกับอาคารที่เขาเรียกว่าหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับเกดพอรู้ไหมครับว่าวัดข้างหน้าเขาเรียกวัดอะไรครับ
ีบุญเรืองเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับวัดพระอะไรนะพระไกอะไรนะวัดพระไกจำได้ไหมจำไม่ได้ไม่ได้มานานนะเพราะว่าช่วงโควิดนะครับวัดพระไกสีวงเล็บน้อยหรือเขาเรียกว่าวัดน้อยนะครับวัดพระไกสีน้อยนะครับครับนี่นะครับตอนนี้เรามาถึงหอพักสวรรยาแล้วนะครับถึงหรือยังครับยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงค่ะทางเดินอาจจะซับซ้อนเหมือนเขาวงกดขี่นะครับเมื่อกี้มาตรงนี้ได้ไหมครับบอกเพื่อนครับได้ครับอ๋อตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับถึงแล้วอ๋อตรงนั้นไปวัดนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นลานจอดรถวิกซีไหมครับอ๋อข้างบนชั้น5ชั้น6ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ก่อนดาดฟ้าเคยขึ้นไปไหมครับดาดฟ้าบิ๊กซีผมเคยไปถ่ายด้วยนะครับไปทำอะไรครับไปถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมแอบขึ้นไปนะครับเอ้าทำไมต้องแอบเพราะเจ้าหน้าที่อะไรเจ้าหน้าที่ควบคุมอยู่นะครับครับผมเป็นคนขอนเลเซอร์ด้วยนะครับเพราะแสดงว่ามาตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับขอพักพี่ชาพี่ชาดา2ครับพี่ชาชาพี่ชายา2ครับมีน้ำพุด้วยครับให้สังเกตตรงนี้นะครับมีน้ำพุครับเนี่ยครับต้องเขียนว่าทางเข้าพิษปีครับอยู่ตรงหอพักอะไรครับบอกเพื่อนๆนะครับตอนนี้ทางลาดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เสียงก็ว่าเดี๋ยวผมจะพูดให้ดูเดี๋ยวครับมาดูทางนี้ครับเขามีเวลาด้วยนะศูนย์การค้าหัวหมาเท้าเซ็นเตอร์เปิดบริการจันทร์ถึงพฤหัสสวัสดีเวลา10:30ถึง3:00ศุกร์อาทิตย์เวลา10:30ถึง3:30นะครับครับเดี๋ยวผมจะพิสูจน์เสียงให้ดูว่ามันครบขนาดไหนนะครับตอนนี้ครับเฮลโหลโอ้ยเสียงกล้องมากเลยนะครับนี่ครับลานจอดรถนี่ทำไมทางเข้าเหมือนแคบๆตรงนี้ครับก็อะไรครับตรงนี้เป็นที่เตะบอลรถไฟครับปกติก็จะปิดกั้นแบบนี้นะครับมาเตะสิครับอ๋อเขาห้ามเอาจักรยานมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถเข็นออกนะครับมาเตะครับออกแล้วเข้าต้นนะครับมาเลยครับมาแล้วนะครับเร็วๆเนี่ยถึงแล้วนะครับบิ๊กซีตอนนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับเขาบอกว่าทางเข้าศูนย์การค้าพอมาถึงตัวระวังมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็รถยนต์นะครับเก็บตัวขับมาเร็วถึงแล้วนะครับเราถ่ายทำถึงตรงนี้นะครับเกตตี้บอกลาผู้ชมหน่อยครับตำรวจให้ขอบคุณครับเจอกันใหม่เที่ยงหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามให้เกตตี้ฟรีสไตล์ด้วยครับก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายนี่นะครับทางเข้านะครับ